เดี๋ยวไปดูกันต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับกับบรรยากาศของการฉีดวัคซีนครับคุณผู้ชมครับพาไปดูที่จังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนกันที่อำเภอกงไกรลาดครับเมื่อวานนี้นะครับที่โรงพยาบาลกงไกรลาดอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยนางสาวพัชรอ่อนวงคำแหงนะครับรองผู้ว่าราชการสุโขทัยนะครับพร้อมด้วยนางกนกพรพนัทเทวีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยและก็สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยทุกท่านได้ลงพื้นที่กันไปครับเพื่อที่จะให้กำลังใจพร้อมกับมอบขนมและก็นมนะครับให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งในวันนี้เองเนี่ยได้มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มอสมนะครับของอำเภอกงไกรลาดซึ่งด้านของดร.นายแพทย์ปองพลวรปณิครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยก็ได้กล่าวกับทีมข่าวนะครับว่าผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชันหมอพร้อมทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนตามโรงพยาบาลที่มีการลงทะเบียนไว้ในเบื้องต้นของจังหวัดสุโขตอนนี้นะครับยอดได้รับการจัดสรรวัคซีนสามารถจะฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10มิถุนายนนี้ครับได้แน่นอน 100% ส่วนวันที่11มิถุนายนนะครับอาจจะมีบางส่วนที่ได้รับวัคซีนแต่ถ้าได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมก็จะมีการฉีดให้ทั้งหมดเช่นเดียวกันครับครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยนะครับช่วงเดือนมิถุนายนมีผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมเอาไว้ทั้งหมด 23,000 คนแต่ยอดที่ทางส่วนกลางได้จัดสรรและก็แจ้งตัวเลขมาประมาณ 20,000 โดสคิดว่าผู้ที่ลงทะเบียนไว้ในเดือนมิถุนายนน่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเกือบทุกคนนะครับซึ่งการจัดสรรวัคซีนของส่วนกลางนั้นจะทยอยมาทุกสัปดาห์และทางโรงพยาบาลทุกแห่งจะแจ้งให้กับผู้ที่ลงทะเบียนให้มารับวัคซีนต่อไปนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนในวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนการฉีดวัคซีนสะสมในพื้นที่ทั้ง9อำเภอของจังหวัดสุโขทัยนะครับรวมแล้ว 5,533 โดสด้วยกันฮะครับผมก็อาจจะต้องมีการเช็คข้อมูลกันนะครับให้ชัดเจนสักนิดนึงเพราะว่าปัญหาที่พบกันในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของสถานที่รวมไปถึงถ้าใครอยากรู้ในเรื่องของรายชื่อตัวเองก็สามารถเข้าไปยังแอปพลิเคชันของแต่ละจังหวัดกันได้ด้วยใช่ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นบรรยากาศของการฉีดวัคซีนเข็มแรก